สวัสดีครับผมดูแล้วครับเรามาเล่นล็อกแมนทาวเวอร์ดีเฟนส์กันนะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้ผมจะมาด่าสู้กับด่านเบทเทิลแมนนะครับเป็นด่านที่ง่ายสุดนะเพราะฉะนั้นของในช็อปนะผมจะไม่ใช้นะครับจะใช้แค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการแข่งและการกระจายให้เพื่อนๆนะครับว่าถ้าผมเล่นด้วย2ตัวนี้ได้เพื่อนๆก็ต้องเล่นชนะผ่านนะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก่อนที่จะอธิบายก่อนนะครับเอ็ดดี้มีหน้าที่ไว้สร้างน็อตนะครับน็อตก็เป็นเหมือนกับเป็นหน่วยเงินนะครับไปใช้สร้างนู่นทั้งนี้ต่างหากนะครับผมก็โลกที่เห็นนะครับเอาไว้ทำลายทิ้งนะครับถ้าไม่ทายแล้วนะครับซึ่งทำลายทำไมวะนะครับล็อกแม่ก็มีหน้าที่ไว้สู้กับตูนะครับก็แค่นั้นเองนะครับจริงๆน่าจะมีเอาของในช็อปปัจจุบันที่เห็นนะครับแล้วถ้าเราเริ่มมันจะมี100พอยต์ให้เราใช้อ่ะเราก็ซื้อนู่นซื้อนี่มาใช้ได้นะครับไอ้ที่เห็นบินมาหาข้างบนนะครับก็คือเป็นไอเทม2นะครับเอาไว้เขาเรียกอะไรล่ะโปรยน็อตให้เราใช้ฉุกเฉินเพื่อการฉุกเฉินนะครับมันจะออกมาหน้าวันทีเงี้ยก็อย่าไปหวังอะไรพึ่งเกิดกับมันมากนะครับให้มันออกมาถี่จังหวะช่วงนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็ใช้เอ็ดดี้ไปก่อนนะครับเอ็ดดี้จะให้น็อตแน่ๆนะครับสิ่งแรกที่ควรจะทำก็คือสร้างน็อตให้มากที่สุดนะครับเพื่อใช้ในอนาคตนะครับศัตรูวิ่งผ่านไปนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับวิ่งแบนไปเลยคือถ้าไอตัวกระตุกกระจอกนะครับโผล่ไปข้างหลังนะครับเราก็จะตายนะครับอาจจะแย่แล้วมันมาแถวที่เรามีเอ็ดดี้ต้องรีบสร้างกันนะครับคือถ้าไปข้างล่างทะลุไปโดนด้านหลังเนี่ยเราก็เสียพลังนะครับจะเห็นว่ามีพลังข้างล่างนะครับแต่แหมตัวเดียวเองปล่อยไปไม่เป็นไรหรอกครับแต่ตอนนี้ผมจะไม่ปล่อยนะครับหรือจะยังไงดีสร้างไม่ทันอ่ะสร้างไม่ทันอ่ะรถมาเร็วลูกรถมาเร็วลูกมาแล้ว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 อันนะเสียงดวงเสียงดวงคิดว่าเราไม่ควรจัดการทันนะครับตัวนี้หรือจะไม่ทันวะหรือทันวะทันเถอะเอาแย่แล้วเอ็ดดี้โดนแล้วเอาแย่แล้วเอ็ดดี้โดนอ๋อตายตายพอดีไม่เป็นไรก็ตอนนี้สร้างเอ็ดดี้สามถักไอ้สามแถวนะครับก็คิดว่าก็คงพอแหละน่าจะแบบตังค์ล้นไม่มีใช้ไม่รู้จะใช้ทำอะไรแล้วถ้าสามแถวอย่างเงี้ยเราสร้างเราแม่งเดียวแล้วนะครับเราจะสู้ด้วยมนต์มหาไอ้มนต์มหาประชาล็อกแมนนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เห็นมาตังค์400กว่าแล้วล็อกแมนตัวละ100เดียวสาเหตุที่ผมเอาล็อกแมนไว้แถวหลังนะครับทำไมไม่เอาเอ็ดดี้ไว้บางคนอาจจะสงสัยทำไมผมไม่เอาเอ็ดดี้ไว้หลังสุดแล้วล็อกแมนไว้หน้ากันเอ็ดดี้ล่ะอะไรเงี้ยผมเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับจะเอาไว้เอ็ดดี้ไว้หลังสุดก็ไม่แปลกนะครับก็สมัยก่อนผมก็ทำอย่างนั้นนะครับแต่คือคิดไปคิดมานะครับก็ยังไงอะเอ็ดดี้ก็อย่างสุดสมมติถ้ามันทะลุสมมติตัวมันทะลุเรามาได้เราก็ไม่มีตัวป้องกันฐานนะครับคือถ้ามันมาถึงวันนี้เมื่อไหร่เราคือเราตายแน่ๆอย่างเงี้ยผมก็เลยเราไม่ไว้หลังสุดก็กันอย่างน้อยทะลุระหว่างทะลุเนี่ยเอ็ดดี้สามตัวรับไประหว่างนั้นเราไม่จะยิงก็ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ตังเริ่มเยอะเกินนะครับผมเอาล็อกเอ็ดดี้ไว้ข้างหน้าเป็นตัวแทงละสมมติถ้ามันจะอะไรเรามันก็โดนเอ็ดดี้ก่อนนะไม่โดนล็อกแมนนะครับล็อกแมนสำคัญมากกว่าเอ็ดดี้เราในนี้นะครับเพราะล็อกแมนเป็นตัวโจมตีของเรานะครับเฮ้ยตังเยอะเกินนะครับไม่ได้ทำอะไรเฮ้ยเป็นตัวแทงตายค่ะไม่ได้ตายได้ไปเลยล็อกแมนเอ็ดดี้มีเยอะอยู่แล้ว700กว่าไปทำอะไรความจริงก็เอ็ดความจริงเอ็ดดี้แค่สองแถวก็พอมั้งรอไปสามแถวอ้าวไม่ได้โอ้
เวพาแล้วครับจะเห็นเมทัลบลิทไกลๆครับเอ็ดดี้ระเบิดเป็นแถวนะครับจะสังเกตนะครับถ้าแทนที่จะล็อกมันจะตายนะตั้งแต่แรกนะครับก็โดนเอ็ดดี้ไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรโดนเอ็ดดี้ไปโดนไปเลยโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นเฮ้ย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 เอ็ดดี้นะครับเป็นตัวแทนที่ไม่ดีนะครับเพราะมันก็หล่อเหลือเกินโดนทีจะตายนะครับแต่ก็เพราะมันตังเหลือแหละแล้วมันจะจริงๆอยากใจจริงอยากสร้างโรแมนต์รัวๆนะสร้างไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีคูลดาวน์นะครับคูลดาวน์ไม่พอนะครับเอาแย่แล้วแถวนั้นแย่แล้วแถวนั้นจะแตกก็เนี่ยมีตังเป็นพันไม่มีตัวไม่มีตัวหนีที่สร้างนะครับโอเคโอเคโอเคโอ้โอ้เอ็ดดี้กันไว้ก่อนลูกยันไว้ไหนลูกเฮ้ยอ่ะชนะซะแล้วนะครับก็ชนะได้นะครับไม่ต้องใช้เลมอะไรทั้งสิ้นนะครับ